มอแท็กที่อ้างเป็นหมอดูอ้างว่าสามารถรักษาโรคให้กับชาวบ้านได้ก่อนจะฉวยโอกาสนะครับใช้กลอุบายขโมยเงินขโมยทองของชาวบ้านไปถูกจับที่อุบลล่าสุดตำรวจที่บุรีรัมย์ไปอายัดตัวมาดำเนินคดีต่อแล้วหลังจากมีผู้เสียหายกว่า10รายเข้าแจ้งความครับตำรวจสภ.ชำนิจังหวัดบุรีรัมย์รับตัวนายประวิตรหรือว่าหมอแท็กมาดำเนินคดีตามหมายจับคดีลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหลังไปหลอกชาวบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีให้หลงเชื่อนะครับว่าเป็นหมอดูเป็นอาจารย์รักษาโรคสะเดาะเคราะห์ให้กับชาวบ้านหมอแท็กยังไปหลอกชาวบ้านที่บุรีรัมย์ในรูปแบบเดียวกันครับโดยเอาทองรูปพรรณแล้วก็เงินสดเนี่ยมาห่อผ้าสีขาวจากนั้นก็อาศัยช่วงที่ชาวบ้านเขาหลับตานั่งสมาธินะครับหมอแท็กเนี่ยจะเปลี่ยนเอาทองปลอมไปใส่แทนแล้วก็หลบหนีไปโดยมีผู้เสียหายกว่า10รายที่ตกเป็นเหยื่อครับหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าหลงเชื่อหมอดูรายนี้ก็เลยเอาทองหนัก5บาทแล้วก็เงินสด 90,000 บาทเนี่ยมาห่อมาใส่ผ้าขาวตามคำแนะนำสุดท้ายทั้งเงินทั้งทองหายไปหมดก็ขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับหมอดูสุดแสบรายนี้ให้เด็ดขาดด้วยครับ